สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะก็เลิกงานกลับมานะคะก็มีพัสดุมาส่งนะคะพัสดุแอบแกะแล้วนิดหน่อยนะคะมาจาก Amazon นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะพอดีได้ของเล่นมาใหม่นะคะก็เลยอยากจะเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะว่าในกล่องนี้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะจ๊ะมาแกะกันเลยนะคะดีสั่งซื้อไฟมานะคะเวลาถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนอะไรนะคะเห็นชัดๆนะคะจะให้เพื่อนๆจะได้ดูวิดีโอแบบชัดๆนะคะถ้าบางทีทำตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือส่วนแรกนะคะเป็นไซส์ 12.6 อินช์นะคะ10วัตต์What does it say? Well, how big is it? Oh, how big is it then? 12.6 inch. Wow, that's big. Could have just took that bit of tape off. Yeah, how? I didn't have any scissors with me. I'll get some. Please. Yeah, can you go get it? Scissors. Oh no, they're fine now.นี่นะคะ Wow it's big mom เป็นไฟนะคะอันนี้อะไร instructions เขาก็มีมาให้ดูนะคะว่าทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะ instructions. มันมีหลายมันปรับให้เป็นยาวได้แล้วก็ปรับให้เป็นแบบสูงได้แล้วก็ปรับให้มันตั้งกับพื้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบที่ขาที่ตั้งแบบต่ำๆนะคะแบบที่มันตั้งได้ต่ำๆคิดว่านะตั้งได้ต่ำๆอันนี้ก็ไฟ หัวใส่โทรศัพท์นะคะมันก็ยืดหยุ่นได้ปรับตามโทรศัพท์ความเล็กความใหญ่ของโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนออน็อตที่ติดกับขานะคะมีรีโมทด้วยนะคะถ้ามุดเราถ่ายระยะไกลนะคะก็ไฟอันนี้เขาก็จะมีมาให้อีกอันนึงนะคะตัวนี้มันปรับได้นะคะหมุนได้แบบนี้นะคะมันก็โยกได้ข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยนะคะมันก็ปรับงอตามระดับได้นะคะว่าอย่างสมมติว่าเราอยากจะเอาโทรศัพท์ไว้ข้างหน้าอะไรเงี้ยแบบนี้นะคะเราก็ปรับได้นะคะแล้วก็แบบเป็นแบบชาร์จแบตนะคะเราก็ปรับเทิร์นเปิดเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะคะมันก็จะมีมาให้นะคะแบบนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งกล่องนี้คืออะไรเลยเดี๋ยวเรามาประกอบลองดูกันนะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือขามันแน่ของมันนะคะเนี่ยขานี่ก็ที่ดูนะคะเขาสามารถปรับได้หลายระดับมากๆเลยนะคะปรับไงเอ่ย
ไม่น่าจะใช่นะอันนี้มันก็ปรับความสูงอันนี้คืออะไรอ่ะ คือขามันแหละแต่ว่าเขาปรับยังไงคือขามันนะเดี๋ยวก่อนเราขอดูคู่มือก่อนนะคะทำไมของเขามันดูง่ายจังเขาบอกว่ากลางขาออก upside down แบบนี้แล้วก็กลางขาแล้วยังไงอ๋อกลางขาแล้วขามันจะงอลงแบบนี้ค่ะขามันงอลงแบบนี้เป็นก็ตั้งแบบนี้เนาะและอันนี้เราก็ปรับได้นะคะปรับความปรับให้มันจะเอายังไงก็ได้เนาะแล้วก็มันจะปรับยาวสั้นได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ความสูงความอะไรนะคะปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะดีอะนี่นะคะมันก็ขามันก็จะประมาณนี้นะคะถ่างออกนี้แล้วก็มันก็ความสูงมันก็ปรับได้อีกนะมันก็สูงแบบสูงเลยแหละสูงเลยคือดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไฟลองใส่ดูนะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นน็อตเนาะเราก็เอาไฟใส่แบบนี้เหรอใช่ไหมอ่ะหมุนใช่เนาะใช่ไหมตรงนี้เราก็ใช้ล็อกเอาอีกทีนึงนะคะเราก็ล็อกขาต่ำลงมาละอันนี้มันก็ปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะคือดีจังเลยอ่ะดีนะเดี๋ยวจะลองเสียบดูนะคะแต่ว่า มันต้องชาร์จก่อนนะเนาะแต่สายนี้ที่เสียบนะคะเป็นสายของเป็นสาย USB นะคะค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ทุกอย่างก็เป็นสาย USB หมดแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าของลูกมีที่เสียบหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะอ้าวนี่ก็คือหัวหมุนเดี๋ยวอันนี้สำหรับท่อนอันเล็กนะคะของโทรศัพท์เดี๋ยวให้ใส่ลองเสียบดูเสียบดูนะคะว่ามันจะเป็นไงเอ้าอุ้ยแสงแรงไปนะเปลี่ยนสีนะคะมันก็จะเป็นสีส้มสีอู้สีออกขาวๆนะสีส้มแล้วก็เพิ่มลดเพิ่มแล้วก็ลดความสว่างของไฟได้ด้วยนะคะนี่ลดและนี่เพิ่มได้หลายระดับมากเลยอะแล้วก็ลดนะคะค่อยๆลดลงมาเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้ก็ออกเป็นแบบสีส้มๆนะคะเพิ่มลดได้ตามความชอบนะคะเลิศดีนะคะชอบแล้วก็ปิดเปิดได้ที่ตัวนี้นะคะน่ะเราก็ปิดตัวนี้แล้วก็เปิดอย่างนี้ได้นะคะดีนะคะดีจังเลยอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวแบบนี้มั่งนะคะเขามีมาให้มันเป็นเหมือนแบบเราเอาไปวางไว้บนโต๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราจะ
เราจะใช้นะคะก็หมุนแบบนี้เนาะจากนั้นเราก็เอาไฟวางบนนี้นะคะนี้แล้วมันก็หมุนได้นะคะว่าเราจะเอาแบบไปอยู่อย่างนี้หรือว่าแล้วแต่เราเลยนะคะก็รวดดีแล้วก็เดี๋ยวเอาถอดลองถอดไฟออกมาแล้วก็มาเสียบดูนะคะเดี๋ยวถอดไฟออกมาปุ๊บนี่นะคะเราก็มาเสียบกับตัวนี้นะคะแล้วก็หมุนเอาให้มันนะคะเราก็ค่อยๆหมุนมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ปรับอย่างที่บอกนะคะเราจะเอาไปตั้งบนโต๊ะกินเวลาเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปถ่ายบนโต๊ะไฟมันจะได้ส่องหน้าเรานะคะดีมากเลยนะคะคิดว่านะไม่รู้นะแค่เห็นแล้วก็ชอบแต่ว่ายังไม่รู้ว่าพอถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีนึงนะคะก็อยากจะซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆนะคะจะได้สร้างผลงานวิดีโอให้มันดีเนาะให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลงทุนซื้อมานะคะก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูวิดีโอที่ชัดขึ้นนะคะอย่างบางทีถ่ายทำเวลาทำกับข้าวอย่างเงี้ยนะคะในครัวบางทีมันมืดอย่างเงี้ยนะแสงมันไม่พอนะคะแล้วก็เลยอยากจะเอาซื้อไฟมาลองดูนะคะว่ามันแต่ก่อนมันมีอยู่อันนึงแต่ว่ามันอันเล็กนะคะมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็เลยซื้อลองสั่งอันนี้มานะคะราคาก็ไม่ใช่ว่าแพงนะคะซื้อมาจาก Amazon นะคะอยู่ที่อังกฤษอันนี้ราคาอยู่ที่เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะปกติแล้ว46ปอนด์นะคะแต่ว่าอันนี้ราคาเหลือแค่25ปอนด์นะคะก็สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้าไปลองเลือกซื้อได้นะคะใน Amazon เขามีหลายแบบนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะมาแกะกล่องนะคะพัสดุกันนะคะว่าซื้ออะไรมานะคะก็ซื้อได้ไฟมานะคะเพื่อที่จะทำคลิปวิดีโอดีๆนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็นะคะยังไงก็วันนี้ก็คงจบคลิปไว้เท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกัสไพ UK ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้กันและกันหน่อยนะคะจะได้มีแรงนะคะทำคลิปต่อๆไปนะคะก็นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย